โอเคครับมาได้คลีนฟีดตัวที่ไอ้นี่แหละตัวที่ก็ไม่มีเสียงพูดของเขามาแล้วนะฮะเป็นเสียงผ้าของเราอย่างเดียวเลยนะฮะพิก2มาเป็นมัลฟิเรียนจะให้มีมัลฟิเรียนกับมูราดินนะมี CC ทั้งคู่เลยนะครับล็อกบูทตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมีสตันแถมมูราดินนี่เป็นแท้งที่ต้องบอกว่าครบเครื่องมากในราคา 2,000 นะฮะมีทุกอย่างเลยมีเขาเรียกอะไรนะมีสตันมีสโลนะฮะแล้วมีโดดอีกต่างหากคือมันตายยากแล้วมันก็ยังมีโดดนี้อีกนะฮะส่วน Astral Authority หยิบมาเป็น ETC 1ในแท้งเทียร์1ตอนนี้นะฮะครับมีความสามารถในการจับกรุ๊ปปิ้งแล้วก็ CC ผลักเตะศัตรูนะฮะเป็นฮีโร่ที่มือใหม่เล่นอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับตรงที่ว่าเขาเรียกอะไรนะเสียงสตรีมดังเสียงสตรีมคือเสียงจะในคลิปฟีดใช่ไหมครับจะได้ปรับให้หรือว่าตอนนี้ไม่ซ้อนแล้วเพราะว่าเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนคินฟีดก็คือไม่มีเสียงภาคของฝั่งเขาแล้วนะครับโอเคฮะแล้วมาต่อเป็นอูเรียลนะฮะอูเรียลก็เป็นซัพพอร์ตที่มีดาเมจพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่ฮิลมูนะครับแต่ว่ามันจะเข้ากับคอม DPS ได้ดีมากเพราะว่าตัวเทรดของมันเนี่ยแหละที่ใส่ให้เพื่อนที่ทำดาเมจได้เยอะแล้วมันจะได้ energy มาเยอะได้ energy มาเยอะมันก็ฮิลได้ทีนะครับแล้วก็มีตัวของ Crystal Aegis หรือจะเป็น Resurrection ก็ได้สำหรับ Ultimate ของเขานะฮะที่พลิกจังหวะทีมไฟได้ค่อนข้างดีเลยส่วนที่ Task ก็แปลเป็นเชนนะฮะ Panda Ren นะฮะหนึ่งในตัวแท้งตอนนี้ที่ OP ขึ้นมากจากการบัฟแล้วนะครับแล้วเป็นตัวที่เอาโพซิชันได้ดีมากซ้อนอยู่เหรอครับซ้อนอยู่ว่าขออาจจะเป็นตัวจากคลีนฟิกลดให้แล้วกันนะครับโอเคหายแล้วใช่ไหมโอเคครับเพราะว่าตรงเราอะลำโพงมันปรับเบามากเพื่อมันไม่ให้มันสะท้อนเข้าหาไมค์นะครับเลยแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี้แต่ยังเสียงภาคฝรั่งยังมีก็คือเท่าที่ผมเคยใช้คลีนฟีดภาคมาก่อนมันจะตัดแบบตัดเบาจนเบามากๆอะโอเคตอนนี้ก็โอเคแล้วนะฟีดแบ็กมาบอกว่าผ่านแล้วมาดูดราฟตัวที่3กันนะฮะเป็นกิลดานนะฮะฮีโร่ตัวโปรดของผมนั่นเองนะฮะเป็นเมจที่ทำ DPS ได้จัดจ้านมากๆแต่ว่าต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะฮะกว่าตัวของตัว Talent Echo of Corruption ของเขามันจะสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวฝากน้องจะติ้งเดอร์แป๊บหนึ่งนะฮะผมนะครับมาด้วยนะฮะฟอสแตทก็ใช้กันแบบนี้ได้นะครับบินขึ้นลงบนล่างนะครับโอ้เป็นอารักนะครับอารักตอนนี้อยู่เทียร์หนึ่งในโซนแอสซาซินเหมือนกันนะครับสำหรับในแรงค์นะแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเล่นยากพอสมควรเลยทีเดียวโอ้แค่อัพคาร์เรนต์นี้ผมก็รู้สึกลำบากมันใช้จังหวะในการเล่นสูงมากเลยผมซื้อมาเล่นเองเนี่ยยังแบบรู้สึกว่าเล่นยากเลยนะThank you.
โอเคตั้งม็อดละโอเคเดี๋ยวเราต้องขออภัยเรื่องของการเซตนู่นนี่นู่นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราถ่ายทอดสดกัน2เกมเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างจะวุ่นมากทีเดียวแต่ถ้ามีปัญหาอะไรฟีดแบ็กก็แจ้งมาได้เลยนะฮะเมื่อกี้เขาแบนลีโอริกนะฮะสำหรับทางด้านของ Astral Authority เพราะว่าพอมาดูคอมแล้วนะฮะคือเขาเล่น2แทงค์ไงใช่ไหมซึ่งตัวของลีโอริกมันเป็นตัวที่แอนตี้แทงค์ดีมากเพราะตัวไลฟ์เดรนเนี่ยแหละมันดูเป็น max HP เปอร์เซ็นต์เขาก็เลยแบบกังวลว่าเออยังขาดในส่วนของบูริเซอร์อยู่สำหรับตำแหน่งของดีทาสใช่ไหมครับซึ่งเขาปิดด้วยทีเรียลขึ้นมาเป็นบูริเซอร์โอเคฮะก็มาเป็นไลอัพนี้นะฮะมูราดินทีเรียลฟอลสแตคูดันมอร์ฟิเรียนมีมอร์ฟิเรียนคอยฮิลดอทให้นะฮะแล้วก็มีทางด้านของทีเรียลเป็นบูริเซอร์มูราดินเป็นแทงค์คูดันกับฟอลสแตคเป็น DPS ดาเมจนะฮะส่วนอัตราสตี้ก็มีวอลล่านะครับตัว OP เรื่องของ DPSแต่มันมี2บิ้วแหละก็คือเป็นมัลติช็อตใช่กับเบสิกแอทแทคใช่ครับผมซึ่งตอนนี้มันปรับในส่วนของสแต็กแพทเทิร์นตัวให้มันดีขึ้นมากๆเลยแบบครบ10สแต็กได้มานารีเจนเพิ่มมูฟสปีดตีแล้วดูดเลือดแบบโอ้โหแค่ขอแค่มีแพทเทิร์นสแต็กเนี่ยแบบดูเทพไปทุกอย่างนะครับตัวอาราลักนี่ก็เป็นตัวที่ฆ่าได้เก่งนะแต่ว่าต้องใช้ฝีมือในการเล่นพอสมควรเลยเขามีเทเลคินเนซิสจับดึงผักศัตรูมีดึงเข้ามาแล้วก็ใบ้ด้วย Discord แล้วก็มีในส่วนของ Daily Chart นะครับอันติที่อาจจะพาคุณเข้าไปตายหรือว่าเข้าไปเก็บจังหวะได้ดีก็คือถ้าเราเห็นอะไรแบบคนเล่นแบบเทพๆเนี่ยเขาจะชาร์จเข้าไปแล้วแบบดึงตัวสำคัญมาแล้วใบ้แล้วฆ่าใช่ไหมแบบรวดเร็วผมรู้สึกว่ามันอารมณ์เหมือนกับพวกเขาเรียกอะไรนะเหมือนตัวเนี่ยฟอร์สแตทแบบสมัยก่อนคือเป็นเน้นกึ่งๆเบสิกแอทแทคแล้วก็กึ่งๆ ability ด้วยนะฮะสำหรับด่านนี้ครับ Tomb of the Spider Queen นะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นหรือไม่เคยมักคุ้นชินนะฮะเราก็จะพูดแบบนิวบี้ก็คือ เข้าไปในด่านนะครับมันมี3เลนใช่ไหมแล้วก็ต้องการจัดการตัวของแมงมุมเพื่อเอาเจมมาเอาเจมไปจ่ายให้ครบตามที่กำหนดแล้วก็จะได้บอสมาช่วยดันนะครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่ออบเจคทีฟค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นออบเจคทีฟในการเคลียร์เวฟซะมากกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ดิดีทัสหยิบในส่วนของกูดานมานะครับกูดานเนี่ยมันเป็นเมจที่มีข้อเสียคือไม่มีเอสเคปแอบิลิตี้จนกว่าเลเวล20นะกว่าจะมีซัมมอนดาร์คพอร์ทัลนั่นนะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะต้องการทีมที่โซนให้เขาเป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของไอ้นี่ด้วยคือเขาเป็นเมจที่ตัวบางมากๆถ้าเจอ CC แล้วขัดจังหวะระหว่างไลฟ์เดนมันก็เสียจังหวะเลยแต่ด่านเนี้ยสามารถจะหยิบเอาความเสี่ยงตรงนั้นมาได้เพราะว่าเขาต้องการเคลียร์เวฟให้เร็วเคลียร์เวฟแล้วรีบชิงเอาในส่วนของเจมมาจ่ายนะครับฉะนั้นกูดานก็เลยจะเหมาะกับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูทาเลนต์นะครับว่าเขาจะอัพเป็นตัวอะไรช่วงทาเลนต์ที่จะดูแตกต่างกันคือตอนเลเวล4เนี่ยแหละนะเพราะส่วนมากทาเลนต์เลเวล1ของกูดานที่คนอัพเพิ่มขยายเฟลเฟรมผลเลยนะโอเคเข้ามาสู่เกมกันนะในเกมแรกครับระหว่าง Astral Authority นะจาก North America เจอกับ Dignitas จากยุโรปนั่นเองครับเยอะก็ตามนี้ฮะผมเป็นโซฟิล่าเล่นในส่วนของเบลาก้านะเอากิฟต์แบบดูไม่ทันเลยทำคอสก็ผมแนะนำผู้เล่นกันหน่อยนะก็ฮิโร่เขาเล่นในส่วนของชีเรียลเบเกอรี่เป็นมอร์ฟิเรียนเจอะไรครับ JPL นะผมเรียก JPL เลยแล้วกันนะฮะเล่นในส่วนของมูราดินนะฮะแล้วก็มีอีก2คนก็คือจ่าอะไรดีครับเมเน่เหรอหรือเมนมีนโอเคฮะเล่นในส่วนของกรูดานและอีกคนหนึ่งที่เราอ่านชื่อเขาไม่ทันนะซึ่งเขาไปแล้วนะครับโอเคฟีดเสียงดังขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหวังพึ่งคนดูฮะในการแจ้งนู่นแจ้งนี่ให้เรานะครับเพราะว่าเราดูเองไม่ได้ครับผมแทบไม่ดีเลยสำหรับคอมของ2ทีมนะฮะก็ตัวที่พี่ทัสเนี่ยเขาจะค่อนข้างโปรเทคกันค่อนข้างดีนะคือเ
ตัวของมูราดินช่วยโซนนิ่งได้ทำให้กูดาเล่นสบายนะฮะแล้วตัวของทีเรียลก็ยังใส่เกราะชิลให้กับเพื่อนในทีมอีกครับผมก็โป๊ไปนิดหน่อยนะครับมีต่อโป๊ไปนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะหาจังหวะกันอยู่นะครับตามสไตล์ของโปรซีนเนี่ยครับเขาก็จะวิ่งไถกันทีละเลนนะครับโอ้ยซึ่งนั่นแหละกูดานเขาอัพมาเป็น Echo of Corruption นะครับสำหรับทาเลนต์นะฮะฉะนั้นกูดานก็พยายามจะหาเรื่องจ่ายสกิล3นะครับหรือ Corruption เรื่อยๆครับเพื่อเอาสแต็กมาเก็บเควสนั่นเองนะฮะก็ถือเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆนะหลังจากพอทำเควสสำเร็จของ Echo of Corruption แล้วมันก็จะดาเมจมหาศาลมากใช่ครับมันน่าจะเป็นเทียร์1ของทาเลนต์เลเวล1เลยคือมันดีที่สุดแล้วรองลงมาก็จะเป็นเพิ่มระยะดูดเลือดแต่ข้อจริงแล้วศัตรูมันก็คิดจะได้มาหาเราอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะอัพไปทำไมนะครับฉะนั้นเป็น Echo of Corruption จะดูดีกว่าสำหรับ XP ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมนี้จะเน้นเรื่องของการโซฟเลนอยู่แล้วนะฮะซึ่งกูดานเนี่ยเป็นแอสซัสซินที่เป็นกึ่งสเปเชียลิสต์นะเขาสามารถที่จะยืนเลนคนเดียวเวฟเคลียร์ได้เรื่อยๆแล้วเขาเองก็มีอะลิบิตี้ในการฮีลด้วยจากตัวของไลฟ์เดรนนะลืมปรับจอครับขออภัยมาคือเราค่อนข้างจะวุ่นๆเหมือนกันลืมไปเลยขออภัยจริงๆนะฮะคือกังวลเรื่องคีนฟีดเรื่องไมค์อะไรนี้มากเกินไปเหมือนจะมีคนมารอแล้วครับตอนนี้ JPL ครับว่าไงครับคุณดีว่าต่อโป๊ไปครับต้องตอนล็อกคอร์สนี้ออกมาก่อนนะครับก็โป๊กนิดหน่อยนะทำอะไรไม่ได้ครับสักครู่ครับผมโอเคครับฟองแตกไหลมาด้านหลังนะตอนนี้บาร์เรลโรไปแล้วไหลสไลด์ไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังโจมตีอยู่ว่าไงโอ้โดนรู้จริงครับตอนนี้มีโอมาช่วยอ๋อแล้วก็ลุกทีมหนีไปอ๋อกิโมโร่หลบไปนะครับเป็นความแสบเป็นหนึ่งของเดฮาก้านะครับคือรีเจนมันก็สูงอยู่แล้วนะครับจากตัวของพวกเอสเซนตัวที่มันเอสเซนคอลเลกชันนะครับเทรดของเขาแล้วเวลาจะตายเนี่ยมันสามารถจะหลบมุดดินหนีโดนซันไปแล้วครับตอนนี้ทันเตอร์แฟร์ไปอีกหนึ่งทีครับตอนนี้โดนรูทดักไว้นะครับได้ฮะก็ยังยากอยู่ก็อึดเหมือนกันนะฮะแต่ละตัวETC ฮะทั้ง ETC ทั้งเดฮาก้านะครับก็เป็นแทงค์บูสเซอร์2ตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะหนาทั้งคู่เลยนะฮะไม่ได้ฆ่าง่ายๆอยู่แล้วฮะแต่ฝั่งนึงอ่ะเป็นโซนให้ DPS นะครับอีกฝั่งนึงเป็นโซนให้ตัวเมจก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันตรงนี้แหละเพราะว่าเรื่องของ ability แล้ว2ตัวมันค่อนข้างจะดีกว่าสำหรับตัวของกูดานกับตัวของฟาวสแตทนะฟาวสแตทของสนิชก็อัพทาเลนต์เหมือนตอนนี้ว่าแล้วตอนนี้ขอใจไปครับตอนนี้โดนยูดติดไว้นะครับการสวิปมายังไม่ได้ครับก็แน่นอนนะมันเป็นแทงนี่คือโปรซีนนะครับยังไม่มีใครฆ่าใครก็ได้เลยนะแต่ตอนนี้ทางด้านของโดนสตันไปนะว่าไงเฟลเฟลไปหนึ่งทีครับของฝั่งบลูทีมฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ได้เปรียบเรื่องของ XP อยู่นะฮะจากการโซกเลนที่ดีกว่านะครับแล้วเขามากัน4คนเลยนะฮะเข้าไปครับยังไงเขาเล่นกันเซฟมากเลยนะเนี่ยโปรซีนชอบเซฟอยู่แล้วนะครับคือถ้าไม่ใช่เกมแก๊งรัวๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสกอร์คิวแทบจะไม่ขยับเลยก็มีนะครับวันนั้นผมนั่งดูอยู่10นาทีเพิ่งขึ้นมา1สกอร์คิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขาก็จะเน้นโรเทตกันไปพยายามทำให้ศัตรูได้ XP น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้คือไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้แค่โซนมันออกไปไม่ให้มันเก็บเลเวลนะครับครับเกมนะเอาดาราวางไงครับตอนนี้กลับมานะครับเริ่มมีดาร์คสวอร์มเข้าไปตอนเรียบร้อยครับทีเรียลได้ศพแรกครับเพราะเขาดึงออกมาด้วย2สกิลเลยนะครับทั้งดึงของตัวเดฮาก้าแล้วยังมีเทเลคินิสิสผักออกมาอีกไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ครับทีเรียลว่าไงครับซ่าเลยเจอนะโอ้ยังไม่เสร็จไปแล้วก็ดรอปคอร์สออกมาครับตอนนี้พยายามจะโป๊กนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถจ่ายเหรียญได้นะครับเนี่ยโดนมูลไฟได้เรื่อยนะแน่นอนเขาว่าจะเมจมันนะแต่ว่าเอาไปขายเอาเองครับคู่2ตัวดึงเนี่ยเริ่มทำเกมนะครับตอนนี้ทำให้ Astral Tenacity นำไปแล้วนะฮะ1เลเวลเต็มๆซึ่งตอนนี้เขาจะได้เปรียบแล้วเพราะคือขึ้นทาเลนต์ที่3แล้วนะฮะครับทาเลนต์เลเวล7และเขาไม่สามารถขัดขวางการจ่ายได้ครับตัวของกูดานไม่กล้าเข้าไปนะคือนี่คือข้อเสียของกูดานเลยเขาเป็นประมาณจอมเวทระยะกลางๆอ่ะมันไม่ได้ไกลมากนะฮะทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปไกลมากกว่านี้ได้นะฮะแล้วก็หนีไม่ได้ด้วยคือเขาไม่มีสกิลนี้นะ
มันมีไงอีกแล้วดับเบิ้ลดึงเนี่ยดับเบิ้ลดึงเนี่ยครับตอนนี้โดนทั้งกราฟดึงนะครับตอนนี้วันนี้ว่าไงดรอปช็อตอีกนะครับขึ้นเลยที่ได้นะดิมิทาร์สโดนแก๊งไปแล้ว3ศพด้วยพลังของ2ดึงนะและเขาก็ได้ในส่วนของเรียนควีนมาช่วยดันนะฮะนี่คือความน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอาราลักเนี่ยเป็นตัวที่ลงโทษตัวที่เอาโพสิชันเนี่ยคือใครก็ตามที่โพสิชันแย่นะฮะเขาจะสามารถทำให้มันแย่ยิ่งกว่าเดิมได้นะด้วยเทเลคินเนสิสมันจะตายเลยแล้วแมปนี้มันจะมีซอกๆฟอมก็คือตัวของเหมือนกับคู่ไม้ในด่านนี้ใช่ไหมอยู่ที่บริเวณหลายจุดเหมือนกันทำให้เดฮาก้ามันได้เปรียบเรื่องของการโรเทตด้วยนะฮะไปครับตอนนี้ก็ผักออกมานะครับโดยดีว่าไงครับเข้าไปโดนสแกนสลิปเนี้ยมาหนึ่งทีนะครับตอนนี้เราได้ลงนี้ไปครับพยายามรักษาจังหวะไว้นะครับพอแซดจะมีฮุดออกมาแล้วเบลเกมสองเข้าไปหนึ่งทีนะมีฮิวอยู่นะก็เซฟกันไว้ได้ครับตอนนี้แต่เขาไม่ใช่นุ่งเกอร์เลยนะครับกูดามันได้แค่จ่ายเฟลเฟรมบุ้มบุ้มบุ้มบั่มไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้ข้างล่างเดฮาก้าเหมือนจะโดนอยู่แต่กล้องเขาจะเปลี่ยนจับลงไปนะฮะตอนนี้โอ้มุดหนีก่อนนะแต่เลือดเดินน้อยเหลือเกินว่าไงครับมีทางออกไปมีฮิวไว้แต่ไม่ทันนะตัวจริงๆแล้วพุ่งเข้ามาแล้วซอมโมไม่โดนครับโดนวาร์ฟทอสบีหนึ่งทีวาร่าว่ายังไงโดนตีอยู่ตอนนี้เรียบร้อยครับก็เริ่มตีกลับมาได้ทีเดียวนะฮะทีมดิมิทัสครับผมโดนดาเมจจากกูดามไปค่อนข้างหนักนะครับเมื่อกี้เพราะว่าคอร์รัปชันปิดในส่วนของเดฮาก้าไปได้แล้วตัวของวอลล่าเองโพซิชันโดนบีบออกไปด้วยนะฮะโดนแทงค์ของฝั่งดิมิทัสก็บีบออกไปทำให้สปิทออกจากเพื่อนแล้วก็ตายนะครับวอลล่าเนี่ยมันแรงจริงนะ DPS ตอนนี้แต่มันก็ยังบางสมบูรณ์เป็นวอลล่าอยู่ดีนะครับซึ่งแน่นอนครับฝั่งบลูทีมฝั่งซ้ายเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถโปรเทคออบเจคทีฟได้แล้วเขาเลยไปเอาบริเซอร์แทนนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยเจอในควิกแมทนะครับ ก็คือแบบพวกโปรทีมเขาจะรู้กันว่าถ้าสมมติว่าทำอะไรบางอย่างไม่ได้แล้วเขาจะไปทำอีกอย่างแทนนะไม่ให้เสียเวลานะตอนโอ้ทาเลนขึ้นก่อนเป็นอันที่เมย์มาแล้วตอนนี้มีไซด์เข้าไปอะตอนสตันอยู่ว่าตอนนี้มีผักออกไปก่อนนะครับตอนนี้ได้เยอะอีกเหมือนกันแล้วทั้งสองฝั่งนะครับเยอะสิบเท่ากันแล้วนะฮะก็คริสตัลเอจิสนะครับของออริโอมันเป็นตัวอะไรที่พลิกไฟได้ดีมากนะครับตัวของ Crystal Aegis ผมว่าดีกว่า Resurrection อีกนะ Resurrection มันใช้เวลาในการร่ายนานเกินไปนะตอนนี้โดนรูดไว้นะอ๋อยังย้ายอยู่ในป้อมนะน่าใจโดน ETC ลงไปเด็บข้างล่างคนเดียวนะครับแต่ ETC ก็ไม่ได้มีเวฟอะไรนะเขาก็แค่พยายามถ่วงเวลาไว้เฉยๆนะดาเมจก็ไม่มีซึ่งเมื่อเทียบกันเนี่ยสำหรับ2ทีมนี้เวฟเคลียร์ของ Dignitas ดีกว่านะคือตัวแฮมเมอร์แลนด์ของคอร์ไซก็เองก็ใช้ได้ด้วยเนี่ยใช่แล้วเขาอัพเป็นไอ้นี่ไงที่แบบว่าบูมแมลงบูมแมลงระเบิดตอนกลางทางได้ด้วยมันยิ่งเคลียร์เวฟได้ดีขึ้นไปอีกนะฮะซอมโบไม่โดนฮะเมื่อสักครู่ขวางมันอยู่นะเฟลมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยฝั่งบูทีมแก๊งได้ดีกว่าก็จริงแต่ว่าดิจิทัสมาเอาคืนเรื่องเลเวลนะฮะได้ด้วยการใช้เวฟเคลียร์เนี่ยแหละฮะช่วยกลบจุดอ่อนตัวเองที่เสียเปรียบช่วงต้นเกมมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ว่าไงครับอ๋อโดนเดฮาก้าเข้ามาก่อนแล้วตอนนี้โดนเคลียร์ไปแล้วว่ายังไงครับตอนนี้วาร่ากำลังยืนยิงอยู่เรื่อยๆนะครับโดนซ้อมโอ้ไปติดกัสไปติดกัสเข้าไปแต่ตอนนี้ว่าไงครับมีเซนติฟิเคชันนะครับของฟิวเวลเข้ามาตอนนี้ไล่ตีรักอยู่รักดิสคอร์ดสไตล์ไปไม่โดนนะครับถักออกมาเทนนิสที่มีสติอีกนะสเปรย์สีไปก็ไม่โดนนะตอนนี้ฟิวเวลว่าไงก็วาร์ปหนีไปแล้วคริสตัลเอจิสนานะครับในตรงกลางระเบิดไปอีกหนึ่งทีดูการดูเลือดอยู่ตอนนี้ว่าไงฮะตายเป็นฮีโร่นะคนเดียวไฟนี้เรื่องของการจับตายเนี่ยฝั่งของบลูทีมเขาจะดูดีกว่าเยอะเลยนะโอ้แล้วเขาจ่ายหมดได้ไอ้บอกว่าทันทีเลยนะครับเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้นี่ทีเวลเข้าไปลึกเกินนะครับเมื่อเทียบกับเดฮาก้าแล้วเขามีความสามารถในการเซอร์ไวเบอร์ตี้ของตัวเองอะสูงกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ดิทัสก็เหมือนกับแอสโตรอินเทอร์เนสตี้เมื่อกี้ครับรู้ว่าตัวเองไม่สามารถคุมออฟเฟนซีฟได้แล้วก็ไปเอาบูสเตอร์นะฮะอย่าปล่อยเมิร์กไว้ให้ฟรีๆนะฮะมีเวลาก็ไปเอาซะนะฮะอย่างน้อยก็ถ่วงเวลาในการดันของศัตรูได้เสียเปรียบไป1เลเวลครับผมจะต้องมาดีเฟนซ์กันก่อนนะฮะคือด้วยความที่ทีเวลโดนแบบผลักออกผลักออกเรื่อยๆไม่สามารถกลับเข้าไปรวมกลุ่มได้ถึงจะปาดาบเข้ามาแล้วแต่มันก็ยังไม่ไกลมากพอนะฮะตอนนี้ต้องโซนแอสซิสต์ของตัวเองให้ดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขามีเวฟเคลียร์ที่รีบเคลียร์เรื่องของการดันได้นะครับตันเข้าไปแล้วตันเข้าไปเป็นทีนี้โอ้รู้เข้าไปกันตอนนี้เทเรลว่าไงครับ
ยังไม่ว่างครับแอสซินของดิจิทัลยังไม่ว่างครับกำลังยุ่งกับบอสอยู่นะตอนโดนโอ้โดนผักมานะมี unstoppable นะฮะจากคลีนส์ของมอร์ฟิเรียนครับผมนั่นเป็นสาเหตุที่มอร์ฟิเรียนมันฮิตด้วยนะครับเพราะคลีนส์นะครับคลีนส์มันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะเป็นทาเลนต์ที่เป็นติดฐานะ unstoppable หนึ่งตัวที่จะใช้ว่าไงก็โดนซอมโบไปโดนนะตอนนี้โดนซันยุติดรู้นะครับดีฮาก้าว่าไงยังไม่มุดนะครับโอ้มี adaptation นะครับใช่ครับ adaptation มาครับโอ้เกือบได้ครับเมื่อกี้ดึงกลับมาตอนที่ถอดไปโดนอารารักว่าไงครับตอนนี้ก็ unstoppable นะอ๋อเคาน์เตอร์นะแต่ยังไม่ได้เขาใช้ counter strike นะฮะครับ prevent damage 1วินาทีแล้วสะท้อนผลักกลับไปนะฮะก็น่าจะเป็นตัวเดียวด้วยมั้งฮะที่สามารถมีอันฮีโร่อีก2สกิลได้อารารักในช่วงเลเวล20ใช่ครับปาดาบเข้าไปเช็คฟ็อกก่อนนะครับฟ็อกนี่ตรงบริเวณพุ่มไม้พวกนั้นมันสามารถที่จะดักฆ่าศัตรูได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาเฟสเช็คนะครับก็คือเอาหน้าตัวเองเดินเข้าไปเช็คนะฮะโผล่เข้าไปก็อาจจะโดนลุมสกรรมได้นะฮะฉะนั้นก็จะใช้สกิลโฟกัสเข้าไปเพื่อเช็คตำแหน่งศัตรูตอนนี้ไปครับทีเรียลว่าติงอยู่นะครับพาดาไปอีกทีนะครับผมแต่เข้าไปเอมใส่แทงค์นี่มันดูจะเวสมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของ DTC เองก็มีสกิลในการรีเจนของตัวเองอยู่แล้วนะฮะสกิล3เขานะจะแสบไปนะปาดาไปตอนนี้ติดสันอยู่นะครับที่ว่าไงตกถักเอาไปอย่างดีอู้ยได้ถอดมาสองคนนะโดนไซเลนส์ไปครับตอนนี้ว่าไงถอดช้อยไปโดนอาร์คโดนสันแล้วตอนนี้คริสตัลเอจิสมันช่วยตอนแล้วมีเซนติฟิเคชันอีกครับตอนนี้ไมตี้กัสขับออกไปนะฮะเอฮาก้าหนีก่อนแล้วมีไลฟ์เกรนนะครับจากยูดานมาก็ทำให้ไปอาร์คตายไปครับเพราะจะบินไปแล้วครับได้ไป2ศพครับถึงแม้ว่าตอนแรกเมื่อกี้อารารักจะทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่า sanctification มันพลิกสถานการณ์และตัวของ Morphian ใช้ cleanse ด้วยนะฮะใส่ตัวของ Tyrael ให้ Tyrael กด sanctification ได้นะฮะก็กลายเป็นฝ่ายชนะไฟไปแล้วก็ได้จ่าย objective นี้นะฮะสกอร์คิวเท่ากันครับเลเวลก็ยังเท่ากันอยู่แต่ว่า Dignitas นำอยู่เล็กน้อยนะครับแล้ว Morphian position ไม่ดีครับตอนนี้ไอซ์บล็อกไว้นะแต่ว่าน่าจะไม่รอดนะเอ้ายังไงโอ้ยรอดสักก่อนครับยังไงแล้วก็ฮิวตัวเองไว้นะครับแล้วเดินออกมาอัพทาเลนต์เป็นไอซ์บล็อกนะฮะเอามาซื้อเวลาให้เพื่อนมาช่วยได้ทันนะฮะโดนล่าทั้งแฟลชเข้าไปครับโดนซันมีจังไหมดาร์คสวอร์มเปิดเข้ามานะฮะโดนเกือบแล้วนะนิดเดียวพอดีเพื่อนก็ยังซ้อนอยู่นะเป็นจังหวะที่บอสจันด้วยนะครับซึ่งพลังของดิจิทัสเนี่ยเขาจะใช้ประโยชน์จากบอสได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีเวฟเคลียร์แล้วเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจะเห็นกูดานเขาทำเควสสำเร็จแล้วนะครับ Echo of Corruption นะครับ Corruption จะชิ่งไปชิ่งกลับนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากๆแล้วเดี๋ยวทาเลนต์16อัพมามันจะเสริมดาเมจให้เขาอย่างมหาศาลเลยแล้วตรงนี้ครับว่าไงก็มี Sanctification มานะครับตอนนี้แต่อ้าวพอเปิดปุ๊บก็หนีเลยครับโดนสตันไปนะครับ EDC ตอนนี้ว่ายังไงโอ้ยเลื่อนเหลือครึ่งเดียวพอจัดโอ้ไมตี้กัสผักกลับออกไปแล้วตอนนี้มี Unstoppable มานะครับนี่โอ้คริสตัลเอจิสนะครับเลยไม่ได้จะโดนดาเมจแค่4คนเลยนะแบบนี้โอ้โหนะครับยังอ๋อยิวได้เรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆปุ๊บตีหนีไปแล้วตัวสตันไปหนึ่งทีนั้นเลือดแสบนะดูอัพซอร์สไปเฮียก้าไม่รอดนะตอนแรกนึกว่าดิมิทาจะเสียหายหนักแล้วนะครับเพราะว่าเดินเข้าไปโดนคริสตัลเอจิสระเบิด4คนเลยนะฮะแต่ก็เหมือนกันคือตอนแรกฝั่งบูทีมเนี่ยเขาถอยเพราะว่าเขาพอเห็นใช่จ่ายอันติแล้วอ่ะรอให้อันติหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าก็ได้นะฮะกลายเป็นเสีย3เลยนะฮะพอตอนนี้ดาเมจมาเต็มจริงๆครับกูดานที่อัพตัวของ Echo of Corruption มาแล้วใครว่าบิลนี้ไม่ดีฮะ ผมพูดเลยผมไปเล่น False Stat ในแรงนะฮะแล้วผมก็เล่นบิลทำมาแรงเลยแหละเหมือนสมัยก่อนซึ่งมันโดนเนิร์ฟแล้วหลายคนน่าจะทราบกันเลยคนบอกว่ามันโดนเนิร์ฟแล้วนะยังจะเล่นอีกเหรอใช่ไหมคือ DPS สำหรับเกม Hero The Storm มันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะว่า position อะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะยิงได้ตลอดเวลาใช่ไหมตัวพวกนุ๊กดาเมจอะไรเงี้ยพวกที่มันเป็น Ability Damage มันเลยจะดูจ่ายได้ง่ายกว่านะครับซึ่งเนี่ย For Stat เกมนี้เขาอัพมาเป็น Talent สายนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอะไรนะ Tailwind ที่แบบช่วยลดคูลดาวน์นะแต่ดิจิทัสครับก็จ่ายออฟฟิชีฟได้อีกครั้งนำไปแล้ว1เลเวลเต็มๆนะฮะแต่ตอนนี้ทาเลนต์เท่ากันอยู่ที่เลเวล16นะฮะช่วงแกปตรงนี้ไม่ค่อยแตกต่างมากเท่าไหร่นะฮะว่าตอนนี้ผมก็แตกใจนิดนึงนะครับฟ้าและอัพมาเป็นสกิลนะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเลยครับอ๋อเป็นบิลนี่ครับ LE ครับอ๋อบิลมาตอนนี้ช็อตใช่ตอนนี้โดนดิสคอร์สไลฟ์ไปเนี่ย
พราะว่าหนึ่งเลยคือด่านมันเป็นด่านนี้ครับต้องการเวฟเคลียร์แล้วเขาไม่มีเวฟเคลียร์เลยฉะนั้นคนเดียวที่ดูจะเหมาะที่สุดในสำหรับที่แบบตอนนี้ฮิวแอนด์สกรายสวีเข้าไปนะครับยังมีสตันไปโดนดิสคอร์ดสไลด์ไปโดนไฟไปนะตอนนี้เปิดมอชพิทนะครับจังหวะโอ้ยจะมีทวายไลท์ดรีมมานะครับช่วยไฟไปได้นะครับมีแซงดิเทชันมีคริสตัลเอจิเซฟไว้ได้ทำไมที่กัสผลักออกไปนะครับออริเอลแต่ก็ไม่รอดจริงๆฮะตอนนี้จัดการไปที่ออริเอลก่อนนะครับซึ่งออริเอลเขาตายปุ๊บไม่มีซับนะครับคอมก็พังนะฮะเป็น2ตัวที่ต้องจัดการก่อนเลยคือเอาตัวเอาได้ว่าได้อีกแล้วเหรอเข้าไปแล้วว่าไงมีโอ้ผลักออกไปอีกตอนนี้โอ้เรียบร้อยครับตัวไลนิ่งเซิร์ชออกไปโอ้ระเบิดตอนนี้มุดดินหนีได้นะเนียก้าทีมนี้ตายแล้วนะครับเพราะโดนดึง2ดึงภาพเดิมๆเลยนะฮะแต่ก็สวยครับฆ่าตัวของโอริเอลไปได้นะฮะดันเข้ามาเยอะดันได้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้เข้าถึงชั้นในแล้วแต่นั่นแหละ DPS เกมนี้มันไม่ได้จ๋ามากๆสำหรับวอลล่านะครับเพราะเล่นเป็นบิวมัลติช็อตถ้าทั่วไปเล่นเป็นบิว DPS ก็จะไปอัพเป็น Reign of Vengeance นะครับเพื่อเอาสตันเวฟมาช่วยแต่พอแบบบิวเอลีไงนี่คือบิวเอลีดาเมจอย่างชัดเจนเลยการที่สุดทางเพราะถ้าเขาไม่อัพก็ไม่มีใครแล้วครับที่เวฟเขียตอนนี้ว่ายังไงครับโอ้ยสตันไปโดนนะฮะมูรดินแต่สตันฟอนไลน์ไปก็เหมือนแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะก็ถึกหนาแบบหนาเติบทีเดียวเขาต้องตายไปเอาวาล่าให้ได้นะตัวไปก็เฟลเข้าไปโดนรู้ดิโอ้แต่โดนคอร์รัปชันไปก็หนักนะครับมันเป็นดอกดาเมจแล้วมันสแต็กได้ด้วยนะประเด็นคือครับผมแล้วนี่ข้อดีของทีมที่มี4 stat นะครับ4 stat จะโซกเลเวลให้คุณและพอถึงเวลาไฟมันค่อยบินมาช่วยครับตอนนี้ว่าทันเดอร์แคลปไปครับมีล็อกมาอุ้ยโดนคิดเต้าเองคิดมันจะคุยกันพลาดหรือเปล่านี่บินมาแล้วมีเซนติฟิเคชันมีครับตอนนี้บินมาแล้วตอนท่านหมดแล้วนะครับแหวนครับยังมีโดนดิสคอร์ดไซด์ไปแค่คนเดียวนะครับเวอร์ดินมีสายช็อปไปนะฮะอุ้ยโดนดาเมจแรงมากครับพี่คนนี้รูดมาไม่โดนนะอันซัมเบิลเคาน์เตอร์สไลด์ไปได้นะครับดรอปช็อตไปแล้วนะมูนดินตอนนี้ตีอยู่นะออริเอลใกล้จะตายแล้วนะคิดเอาเองคิดจะจ่ายไปแล้วโดนฟิลเฟนเข้าไปอุ้ยดักชันมากครับเทียก้ามุดดินหนีนะตอนนี้ว่าไงเรียกไม่รอดอยู่ดีฮะตายไป4แล้วนะครับวาลารอดเพียงแค่คนเดียวใช่ครับเพราะตัวแท็กมันลำบากมันไม่สามารถยืนตลอดเวลาได้นะครับจ่ายสกิลอย่างที่บอกฮะมันจะเล่นง่ายกว่าครับและเข้าคอเลยทันทีนะโอ้ยถูกแล้วตอนนี้มีคือเริ่มแข็งให้อยู่นะครับโอ้ยอยากจะออกมาแล้วโอ้ยโดนกันแบบนี้แล้วไม่ได้เข้าบ้านด้วยครับหน้าบ้านเกมนี่บายบายเลยครับไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเหลืออยู่คนเดียวเองนะฮะขอให้อีซี่ออกมาแล้วโดนบอลขาหน้าบ้านโอ้โหมดมายอมรับและจำนนไปซะครับจีๆฮะจบเกมนะทีมอาร์ชนะไปก่อนครับโอ้ตอนแรกเสียเปรียบนะเพราะโดนแก๊งนะแต่ว่านี่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของเวฟเคลียร์ในด่านนี้นะครับว่าเวฟเคลียร์สำคัญกว่านะครับสำคัญต่อการแก๊งนะฮะถือว่าเล่นได้สวยครับสำหรับแล้วที่ทีมอาร์ชนะชนะไปก่อน1-0นะครับชนะอีกเกมนึงก็จะได้ผ่านรอบนี้ไปนะครับเข้าไปเล่นกิจกรรมกันหรือยังครับเมื่อกี้มีกิจกรรมแปะมาแล้วนะครับผมกิจกรรมแจก Battle.net Card $10นะครับรางวัลแรกนะครับอย่าลืมไปทำกิจกรรมเล่นกันนะครับผมถึงมันจะโดนเนิร์ฟนะไอ้บิวแฮมเบอร์แรงผมว่ามันก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะฮะสำหรับของพอร์ตแบ็กนะครับคือตอนจังหวะที่มันปาออกไปใช่ไหมแล้วมันไปสุดขอบอ่ะแล้วเรากดแฮมเบอร์แรงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบหนักมากๆเลยเพราะมันชิ่งไปชิ่งกลับแล้วยิงจะระเบิดใส่ฮะตอนนั้นเล่นเจอร์รี่มิงโอ้โหครึ่งหลอดนี่มิงนี่แทบบินเลยว่าเราจะกลับไปเปิดฟีดของต่างชาติไหมครับเพื่อให้ได้ฟังได้ฟังบ้างใช่เดี๋ยวผมเปิดให้สักครู่นึงนะครับอ
ก็เดี๋ยวน่าจะเริ่มรอบต่อไปอีกน่าจะไม่นานนะครับก็รอกันไม่น่าเกิน15นาทีนะฮะวันนี้ก็อยู่กันไปยาวๆถึงเที่ยงนะครับผมถึงเที่ยงเลยเที่ยงบวกลบนะฮะก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะจบเร็วหรือมันจะจบช้ามันจะ 2-0 หรือจะ 2-1และนี่คือแคปนะนี่แคปนะจังหวะใช้ไมตี้กัสนะฮะ come in from the side but then everybody moved on him snitch the saving grace for Mena he gusts everyone away but he's still in a bit of trouble and this is actually the moment where we're once again seeing especially Jay coming to play hold it forward here a little bit as Mena tries to escape here they go in once again Mena still escaping gets also of course cleansed and here we see that situation once more the heroes start to get low Mena gets into position additional damage out and boom the Aegis is immediately down but this is actually where it starts to turn against Astral Authority. We have Ethereal Angel and JPL immediately on point. And if you take a quick look up at the experience, you see that right now they are not even on level 16 just yet, but the fight continues, the silence comes in. They are all silence, great positioning from Bakery. Here comes the 16, and that's the moment where JPL immediately picks his stun. He jumps in, they take him, but Mena is still alive, gets away, gets healed in this moment too, and they are just cleaning house. One slight misplay here as well, although as we see up to the top, Malfurion chasing away from the rest of the team, which actually leads to him dying. So that was a bit of a miscommunication here. Apparently Bakery caught up in the moment, thinks he can get a kill, thinks someone follows up, the rest follows on to the bot lane. That was a bit of a misstep, but besides that was beautiful. He's been playing too much Boomkin in solo queue. He was like, I can 2v1 yes. all day. And then he was like, oh, wait a minute, I can't do that in professional level. I know from first hand experience playing with him, yes, he does. Yeah. It's irritating. Well, we have a really, really back and forth game number one. Dignitas take the win there. We're going to get ready for game two here at BlizzCon 2016. Stay tuned. We'll be right back. The Heroes of the Storm Fall Championship is sponsored in part by The Heroes Intel. Of the Storm Fall Championship ที่ทายมันเบสออฟทีนะ Intel and Republic of Gamers T-Mobile Nvidia and Republic of Gamers แล้วเด็ก2,000ที่คุณรุ่นนะฮะ3นาทีครับไปนั่งกันไม่นานเกินรอด้วยนะ
The Heroes of the Storm Fall Championship is sponsored in part by The Intel. Heroes of the Storm Fall Championship T-Mobile. Is sponsored in part by NVIDIA, Intel, and Republic of Gamers. T-Mobile, NVIDIA. Dignitas has just won game number one of Astral Authority in the very first game here at BlizzCon 2016. I am Solid Jake. We've got Kaldor, Kalaris, and Dreadnought here bringing you all the action. And what a game to start out with. I'm excited for map number two already, because our second map is something that Dread was already anticipating, and I can see that smirk, my friend. I'm very happy that we ended up making this rotation here going onto the second map. Again, I thought the map prioritization for these teams was very, very important, and so it's really going to show, you know, who's going to be successful in it. And for the second map, we're going to be going on to Towers of Doom, which is going to be Astral Authority's selection on the map. Yeah, so let's talk about Towers of Doom. Definitely one of the newer maps here in Heroes of the Storm, and around for a few months now. Yeah, it's a bit. Okay, yeah. ด่านถัดไปครับ Tower of Doom. Tower แห่ง Doom นะฮะไม่ใช่นะ Tower ของ Doom. Okay.ถ้าว่าดูมนะฮะก็เป็นด่านที่ออบเจกตีฟหนักมากๆนะฮะจริงๆด่านนี้เป็นออบเจกตีฟอยู่แล้วนะฮะที่เขาลากเส้นอยู่นี่นะฮะก็คือคิลลิ่งโซนนะฮะเมื่อคุณเข้าไปในโซนนั้นนะครับคุณจะโดนระดมยิงด้วยปืนกลและก็ฝูงธนูนะฮะที่ทำให้คุณตายได้นะฮะส่วนทางด้านของวงกลมนะฮะก็จะเป็นตัวของแท่นนะครับซึ่งแท่นทั้งหมดนี้เวลามันออกมาเนี่ยคุณต้องไปกดมันเพื่อให้มันยิงกระสุนใส่คอไม่เหมือนด่านอื่นที่คุณสามารถทำดาเมจใส่คอโดยตรงได้ด่านนี้คุณต้องทำออบเจกตีฟเท่านั้นหรือเอาเมิร์กหรือเอาบอสนะครับเพื่อจะให้มันยิงใส่คอให้คุณนะครับซึ่งด่านนี้ก็เลยจะเป็นด่านที่สู้กันด้วยออบเจกตีฟหนักมากๆถ้าเล่นคอมเพลตเกมจะเสียเปรียบหนักมากเพราะว่าคุณจะโดนช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมไปจนหมดแล้วนั่นเองนะฮะเมิร์กของ Tower of Doom เนี่ยมันค่อนข้างทำลายสิ่งก่อสร้างได้รวดเร็วมากด้วยนะมันวิ่งชนวิ่งระเบิดใส่นะฮะแรงมากด้วยเมื่อกี้ในช่องแชทนะพูดถึงวาเรียนนะครับซึ่งเมื่อคืนเพิ่งปล่อยตัวมานะครับผมก็ได้ดูตัวของทีเซอร์แล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะสลับเลือกคลาสในเกมเหรอหรือว่าข้างนอกก่อนใช่คือแบบอยากให้มันสลับในเกมได้นะแต่คิดว่ายากเพราะว่าไปดูสกิลมาแล้วก็ค่อนข้างจะแยกชัดเจนอยู่น่าจะเลือกตั้งแต่แรกนะไม่งั้นก็จะดูโอพีแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรนะคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะโอเคมาเริ่มเกมที่2กันนะฮะมาดูดราฟแบนกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ Tower of Doom นี้ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ซิกแฮมเมอร์เก่งด้วยตัวหนึ่งเหมือนกันแบนไปก่อนเป็นอาบาเทอร์นะครับอาบาเทอร์จะคอยดันเลนอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับสเปเชียลิสต์ตัวนี้นะเป็นสเปเชียลิสต์ที่มาคู่กับอิลิแดนนั่นแหละฮะเรียบร้อยครับมันจะมาคู่กับอิลิแดนนะครับทำให้อิลิแดนนั้นถูกแบนทันทีอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะมันเป็นตัว 0.5 นะฮะที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวที่มันสิงหัวนะฮะส่วน Dignitas มา First Pick ครับเป็น Tychus ครับเป็นฮีโร่ที่บอกว่าละลายแท้งละลายแท้งแต่ว่าวินเรทต่ำมากๆครับในช่วงของในโปรซีนนะครับวินเรทของตอนนี้ในโปรซีนอยู่ที่ 36% นะครับในรอบที่ผ่านมานะในรอบที่แข่งมาช่วงตอนปลายเดือนตุลาเป็นลิมิงนะฮะลิมิงกับทางด้านของมอร์ฟิเรียนนะครับลิมิงถึงแม้จะโดนเนิร์ฟลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ถึงสำหรับด่านนี้ก็ยังเหมาะนะครับเพราะว่าเขามีตัวสกิลที่โป๊กได้และขัดจังหวะศัตรูทำให้ศัตรูไม่สามารถเก็บออบเจกตีฟได้นะครับในขณะที่ฝั่งของดีทัสมาเป็นมอร์ฟิเรียนไม่ใช่มอร์ฟิเรียนมูราดินมูราดินเห็นเข้าๆหนวดๆเยิ้มเหมือนกันเลยนะฮะเขาบอกเห็นภาพเขาตื่นเต้นแล้วฮะตายสมดปวกเดี๋ยวอนาคตเอาดิได้ไหมฮะลิฟอินเสกได้ไหม เอามันเข้ามาด้วยไหมฮะแล้วมาเป็นไบรท์วิงนะฮะซัพพอร์ตเทียร์หนึ่งในตอนนี้นะฮะตัวที่สามารถทำให้อิริเดนกลายเป็นอิริดอนได้นะฮะพุ่งเข้ามาก็เฮกซะมีตัวของเอเมอรัลด์วิงนะฮะที่ขัดจังหวะดิฟของศัตรูได้อีกนะครับหรือจะเป็นบลิงฮิลตามพวกตัวที่ดิฟของฝั่งตัวเองได้ก็ดีนะครับเช่นมูราดินเป็นต้นนะฮะไบรท์วิงมี
ความสามารถในการเล่นในแมปกว้างๆไงครับได้ดีมากเพราะเขาสามารถบินลงหัวนะครับของเพื่อนได้แต่เป็นตัวที่อาจจะฮิลไม่ได้หนักสะใจเหมือนมอร์ฟิเรียนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฮิลแบบพิกซี่ดันนะครับค่อยๆฮิลค่อยๆฮิลนะครับแต่เป็นฮิลเป็นวงกว้างเป็น AOE ซึ่งค่อนข้างจะรับกับทางฝั่งของ Astral Authority ได้ดีนะครับแบน2ทีมครับแบนเป็นเชนนะครับแล้วก็แบนทางด้านของทีมที่ออกไปเชนเป็นตัวที่ทำให้ Brightwing out position ได้ Brightwing ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของ movement speed นะครับเพราะเขาไม่มีเมาส์ให้ขี่เพราะตัวเองก็บินอยู่แล้วนะฮะเลยทำให้ถ้ามีเชนมาเนี่ยมันจะผลักตัวของขับออกไป killing zone ด้านหน้าไปฟอนไลน์แล้วตายได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะทางด้านของทีมบลูทีมเนี่ยทีม AA เนี่ยผมเรียกเขาว่า AA เลยแล้วกันนะครับชื่อมันยาวเกินไปนะฮะกูมีทีมอ่ะเป็นเมดีฟครับหนึ่งในฮีโร่ที่ใช้ยากที่สุดในเกมนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันสนุกมากในการเล่นมันนะโอ้แล้วก็มาเป็นสติชนะฮะสติชก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่สามารถทำให้ฝั่งตรงข้ามเอาท์โพซิชันได้อย่างไร้เหตุผลนะฮะด้วยการพุ่งคนมานะฮะเมดีฟก็จะช่วยในเรื่องของแมปนี้ได้นะครับเมดีฟนี่เป็นสเปเชียลิสต์ถึงซัพพอร์ตนะฮะที่เล่นได้ยากมากๆเลยเพราะว่าจังหวะในการใส่ชิลของเขานะครับแล้วก็ตัวของพอร์ทัลด้วยคุณไปเล่นในควิกแมชแล้วเวลาคุณกดพอร์ทัลเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนจะไม่สนใจพอร์ทัลคุณไม่เคยมีพอร์ทัลมาก่อนนะฮะพอร์ทัลจะช่วยในการเข้าออกของคุณนะฮะและมาเป็นเซราทูนะครับเซราทูก็น่าจะอัพมาเป็นตัวของวอยด์พรีซันแล้วก็ไปทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนตัดจังหวะทีมไฟต์ลงไปนะฮะเป็นอัสซินสายแก๊งนะฮะเขามี DPS อย่างไทคัสอยู่แล้วนะครับไทคัสนี่ก็ได้รับการรีเวิร์คนะฮะนิดหนึ่งกลายเป็นแอสซัสซินแท้งนะฮะแล้วก็ตัวของโอดินก็ได้อัปเกรดด้วยนะครับคือติดสถานะพวกแม่ลดดาเมจ 25% ตลอดเวลานะครับสมัยก่อนโอดินมันโดนเนิร์ฟไปนะฮะถ้าเป็นสมัยยุคนู้นพระเจ้าเห่าเนี่ยนั้นเป็นเลือดที่หลอนมากใช่มันจะเทพมันจะเป็นเลือดที่หลอนตอนนั้นแล้วผมไม่ได้เล่นนานมาผมจำได้ผมกลับมาเล่นตกใจแล้วพอตอนจะตายกดโอดีนโดนเพื่อนด่าใช่ครับมันเลยกลายเป็นอัพเลเซอร์ดิวกันแทนและมาเป็นจูดานอีกแล้วนะฮะแค่บัฟนิดหน่อยนะฮะกลายเป็นจูดานฮิตเลยดาเมจหนักหน่วงเหมือนกันนะของทีมเอผมยังจำได้ดีครับฟีลลิ่งที่ผมหยิบกูดานมาเล่นในแรงก์แล้วโดนด่าครับว่าหยิบมาทำไมนะฮะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วจริงๆนะฮะเควสก็ทำได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มเงื่อนไขของเควสขึ้นไปนะฮะถามว่าใครเล่นง่ายกว่าในดาร์ฟนี้ก็ต้องเป็นดิกนิทัสนะครับเพราะว่าตัวของสติสนี่ก็ต้องฝีมือในการฮุกหน่อยแล้วก็โมเมดีฟอีกเมดีฟอีกนะครับจังหวะชิวอะไรอย่างนี้นะฮะเดฮาก้านะครับเดฮาก้าครับนั่นเป็น2แทงค์อีกแล้วนะฮะแต่เดฮาก้าเหมาะครับแบบนี้เพราะว่ามีพงหญ้าเยอะนะฮะให้เดฮาก้าสามารถบุกได้เป็น2แทงค์2ซัพพอร์ตและ1อาราซินผมเรียกเมดีฟเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะฮะมันไม่น่าเป็นสเปเชียลิสต์มันเป็นสเปเชียลิสต์คือซัพพอร์ตไงแต่มันโรมันเหมือนซัพพอร์ตมากเลยนะฮะสำหรับนิติทัสก็เป็น1แทงค์3อาราซินและ1ซัพพอร์ตเขาจะแหลกเรื่องดาเมจไหมเนี่ยเอเนี่ยมีดาเมจหลักๆเลยตัวเดียวจริงๆนะคือลิมิ่งเลยแล้วลิมิ่งมันก็โดนเนิร์ฟไปค่อนข้างหนักมากแล้วถ้าเกมไม่สโนว์บอลจริงลำบากนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วดูดาเมจมันจะไปถ้าแบบเอาดาเมจรองเหรอจะใครอ่ะสติชเหรอสติชสายสแลมป่ะหรือไม่ก็ใช้เมดีฟไหมอัพสายอาร์เคนลิฟคือก็คงไม่น่ามีใครเล่นออฟฟิเลียนบุกยูมูนไปแล้วก็คงไม่เห็นคนเล่นสายอาร์เคนลิฟของตัวเมดีฟด้วยเหมือนกันเพราะเอาตัวอื่นมาไม่ดีกว่าเหรอแต่มันก็มีเรื่องของฟอร์ดออฟวิวนะฮะปาเวียที่เทพมาก Protect Everything แถมกูดาว5วิเองนะฮะกดได้เรื่อยๆเลยนั่นคือความเก่งของสกิลนี้
Really dangerous draft for Dignitas. We've been talking on the last map already about how the backline has to be safe, how Astro is going to try to look for these engagements. Now it's even more pressure against them since the Stitches Hook can come in, you can move in with the Dehaka, Li Ming can blow targets to pieces, a good Medivh portal. ใช่ผมจำชื่อมันไม่ได้ดีวอลป่ะที่กินอ๋อกอชกินนะไอที่กินนะกอชใช่ไหมเพราะว่ามันทำให้ศัตรูมันเอาโพซิชันแบบยิ่งกว่าแบบมากๆเลยนะฮะ If a hook comes in from distance and they're able to pick you off whilst not an altar is being channeled, it's goodbye. I can't help but put focus as well, knowing that we're going to see Fury and Psalm on the key characters again in their composition, and I didn't see very much synergy coming out from them in the last game. Granted, it is far more forgiving on the Medivh post 13, so I think up until 13, I still want to see them be successful together, make their synergy be a heavy amount of pairing, because Medivh is solely dependent on the board. also touch a little bit of damage, but I want to see Astro be on the same point of the whole game, because I didn't see much of that in the last one. Fantastic, here's the storm action. Game number 2 is ready to jump in. So take away colors and drag. That's not enough.มันวาร์ปเข้าไปเอาที่เลยเข้าพีซก่อนแต่คำถามคือทำไมมึงต้องมาขนาดนี้ด้วยทำไมต้องทำร้ายตัวเองขนาดนี้ด้วยโอเคครับเรามาสู่ในเกมกันนะฮะก็มีการช่วยดึงนะฮะเป็น2ดึงอะไรเงี้ยนี่ทีมนี้ชอบเล่น2ดึงใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะแพ้เพราะ2ดึงนี่แหละเขาไม่มีดาเมจเลื้อยเลื้อยกันเข้าไปครับเลื้อยกันให้สะใจให้เต็มที่ฮะโอเคครับมาดูฝั่งเดทางด้านของที่พาสนะฮะก็ผู้เล่นตามขึ้นชื่อปรากฏเลยนะครับเดี๋ยวเราอ่านไม่ทันอีกนะฮะเราก็พูดแบบนี้ดีกว่านะฮะง่ายดีนะฮะจะมีพอสมาสำหรับทีมนี้ฮะเรามาทำเหมือนนักภาคต่างชาติกันนะฮะ prediction ครับ justice leader ว่าใครจะชนะครับสำหรับเกมนี้ฮะเชียร์ที่ทีมพาสเพราะว่าอะไรครับผมชอบดาเมจอ๋อผมก็ชอบนะผมก็ชอบดีทาสนะผมก็เลือกดีทาสนะเพราะว่ามันดูเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะ ชัดเจนนะแล้วตัวของฝั่ง AA เขาไม่สามารถจะเล่นไดฟ์ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเขาไดฟ์มันก็เจอไบวิงแล้วก็บึ้มดีนะฮะเกมนี้ก็เลยกลายเป็นการโป๊กเบสเข้าใส่หรือการเอาโพซิชันใครสักคนมาละฆ่าเรื่อยๆนะดูนี่ดูจะเป็นเวที่ดีสุดของฝั่ง AA แล้วก็ถ้าเป็นเป้าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามุกเซกาทูมาก็ถือว่าอย่างนี้ได้มุกเรดินก็มีกระโดดนี้ไทชักก็ยังมีพุ่งแต่เป้าหมายหลักคือกูดานใช่กูดานคือตัวปัญหาที่สุดแล้วครับที่ไม่สามารถต่อกรอะไรกับสติ๊ดได้เลยเพราะว่าเวลามันโดนฮุกมาเนี่ยมันจะโดนแสลมอีกก็จะยิ่งนืดเข้าไปอีกและคันจะดูดเลือดสู้กับสติ๊ดก็แทบจะไม่เข้ากับมันนะครับมันถึกเกินไปนะสติชก็ได้มีการปรับเรื่องเทรดของเขาไว้แล้วเห็นตอนแรกใช้ยากมากมันจะสปอนพิษเป็นบ่อแล้วก็ค่อยๆเดินโดนค่อยๆปรับไปดีทัศน์ยิ้มเหนาะๆในใจครับโอ้น่าจะนะง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูคือถ้าเจอเมดนะครับเมดีฟจะดีเพราะว่ามันใช้ Force of Will กันเวทได้พวกตัวเบิร์สใช่ไหมพวกเบิร์สแต่ว่าชุดของดิโนทัสมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไงคือมินิกันมันก็ค่อยๆออกใช่ไหมตัวของกูดานมันก็สาดเฟลเฟลได้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วใช่ถ้าเป็นคอร์รัปชันก็ไม่ใช่เบิร์สด้วยถ้าเจอพวกดอกดาเมจนะครับพวกของตัวของเมดิฟจะค่อนข้างมีปัญหาแบบเวลาเจอลูนาร่าอะไรแล้วถึงแม้จะฮุกมันมาได้ก็อย่างที่จัสตินลีเดอร์บอกคือ3คนสามารถหนีได้และลี่หมิงเป็นเมจไม่ได้ DPS ที่แบบว่าช่วยฆ่าได้เร็วเลยนะนะฮะต้องมารอดูครับฝั่ง AA เนี่ยคือน่าสนใจนะสำหรับดาฟว่าเขาจะเล่นออกมาเป็นยังไงนะฮะข้อดีของเมดีฟที่นะฮะนกครับมันคือความรำคาญที่อยู่บนหัวของคุณนะฮะจะทำอะไรกับดาฟใช่ผมเล่นเมดิฟแล้วแบบมันแสบมากเลยถ้าทีมรู้นะครับคือเมดิฟเป็นฮีโร่ที่จะเก่งตามพลังของทีมมันเป็นตัวที่เล่นได้หลากหลายมากแต่ถ้าทีมของคุณไม่ดึงพลังออกมาเมดิฟก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันดูดเลเวลนะบินไปบินมา
ตัวเมดิฟเกมนี้เนี่ยน่าจะทาเลนต์เวล4น่าจะเป็นเบิร์ดไอวิวนะฮะเพื่อจะมาเปิดวิชั่นซึ่งแมปนี้มันเป็นแมปใหญ่ไงเบิร์ดไอวิวน่าจะค่อนข้างสำคัญทีเดียวนะฮะต้องมีพาสซีฟด้วยใช่ไหมครับเบิร์ดไอวิวใช่ครับเพิ่มเขาเรียกอะไรระยะการมองเห็นแล้วสามารถกดใช้ได้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเพิ่มแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะแล้วมูราดินระวังไงครับโดนซันเข้าไปนะตอนนี้ว่าโอ้หนีออกมาก็โดดออกก่อนนะครับตอนซ้อนแล้วนะฮะสามตัวเลยนะฮะอยู่ตรงนั้นถ้าไม่โดดออกมานี่ก็เตรียมบินได้เลยนะฮะดึงแล้วดึงอีกนะครับโดนเข้าป้อมแน่นอนแต่ถ้าโดนดึงแบบระหว่างกลางโดดนะผมเคยเห็นอยู่แบบบูราดินโดดแล้วไฟวิ่งมันเฮ็กซ์พอดีอ๋อโดนซันเข้าไปแล้วเซ็กว่าไงก็ทำได้ไม่ได้อะโป๊ะครับเพื่อให้แบบรู้ว่ามีตัวตนอยู่นะฮะเอาเลยว่าไงเฮ้ยคือสู้ยากมากครับสำหรับเมดีฟครับในการโซโล่เลนเจอกับตัวของไทคัสนะฮะคือเขาไม่มีเวฟเคลียอะไรหรือดาเมจอะไรที่มากดดันไทคัสได้เลยแถมเขายังต้องอาร์เคนริฟให้โดนตลอดเวลาด้วยถ้าเขาพลาดขึ้นมาจะเสียดาวนานมากนะดูดาวไปหนักไปนะฮะและเอาท่าเกิดแล้วครับเอาท่าแรกเซราทูก็ได้จะมาโป๊กขัดจังหวะศัตรูนะฮะทำให้เขาเก็บไม่ได้แต่อุ้ยแลกด้วยชีวิตครับเอ้แต่โดยรวมเลเวลยังเท่ากันอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคครับแม้ว่าจะฆ่าในส่วนของเซราทูได้นะฮะเซราทูทาเลนต์เลเวล1อัพเป็นรีเจนเนเรชั่นมาสเตอร์ด้วยนะฮะอ๋อเขากลัวโดนแล้วแบบเลเวลอะไรไปแล้วหนีไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดรีเจนเนเรชั่นมาสเตอร์ถ้าเกิดเก็บสแต็กครบแล้วมันจะเพิ่มแม็ก HP 500เนี่ยอ๋อเขาจะเอาแม็ก HP มาเพิ่มให้ตัวเองทำให้ตัวเองเซอร์ไวได้มากขึ้นนะฮะเขาเปลี่ยนใจครับไปเอาเบอร์ของศัตรูแทนนะฮะก็เลเวลเขานำอยู่ด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าเลือดคอตามแล้วก็เปิดประตูไว้ให้เรียบร้อยครับเพื่อที่เพื่อนๆเอาเสร็จปุ๊บถอยได้เลยนะฮะไม่มีความเสี่ยงนะครับขโมยเมอร์ศัตรูแล้วก็จะเอาเมอร์ของฝั่งตัวเองต่อดิกนิทัสเริ่มรู้ตัวครับว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับต้องมาขัดขวางครับมันก็เอาของฝั่งตัวเองอยู่ชัวร์เลยประมาณนี้นะฮะโอ้โดนส่วนตรงกลางครับดาเมจตัวเดียวของฝั่ง A ครับโดนจัดการไปก่อนนะซึ่งพอเขาโดนเฮ็กซ์เขาจะโดนขัดจังหวะตอนที่จะบลิงก์ออกด้วยนะครับและนั่นแหละครับโดนขโมยกลับครับซึ่งใช่ครับอัพเป็นเบิร์ดไอวิวจริงๆด้วยครับสำหรับทางด้านของเมดีฟนะดูเป็นทาเลนต์ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับแบบนี้นะฮะโอ้ยหมอมาตอนนี้มูราดินโดนลุมไฟแบบบอมไปครับหลุดจากเมาส์นะครับซึ่งตัวทาเลนต์เวล4เนี่ยก็มีคนบอกว่าของเมดีฟอะเบอร์ดาวิลดีสุดแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวเมดอาร์เมอร์ที่มันได้จากตอนเข้าโพลทอครับมันค่อนข้างจะวีคไปหน่อยเดี๋ยวครับเปิดวิชั่นมาครับก็จะเห็นศัตรูแล้วตอนเขาไม่อัพตัวของโดนซันไปครับเมดีฟว่าไงได้มูราดินมาติดรูทด้วยโดดไม่ออกครับและเรียบร้อยฮะน้ำเหนียตามมาด้วยครับตอนนี้ขอทอวีตังขอทอไปโอ้โหเรียบร้อยว่าไงครับเรียบร้อยครับวิ่งกลายเป็นสโนว์บอลซะงั้นครับแล้วเขาจะได้อีกศพหนึ่งด้วยนะฮะสามศพเลยฮะผมว่าที่เป็นจังหวะที่เล่นดีมากๆเลยขึ้นมาแล้วก็เขาตามกันได้เร็วมากๆเลยฮะเขาฆ่ามูรารินได้ต่อแล้วเขาสามารถเปิดพอร์ทัลฆ่าตัวของซินาทูที่บลิงค์ถอยออกไปแล้วนะฮะและยังตามต่อมาเป็นกูดันที่ไม่มีอะไรหนีด้วยนะฮะเนี่ยครับดูรีเพลย์ครับอันนี้ต้องดูเลยโอ้ช็อตสวยวันนี้อีมิงนะฮะมีดาเมจจากทางเฮนออฟด้วยนะฮะแล้วมีฟอร์ซออฟวิวครับทำให้นี่มิงสบายครับฟรีเลยฮะซินาทูเองก็ฟางอยู่แล้วด้วยครับเป็นจังหวะเป็นราวที่สวยครับจากทางด้านของฝั่งทีม AA นะฮะโดนตีแล้วดันร้องไอ้โดนโพลีมอฟไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการแก๊งที่ดีครับแต่ไปแก๊งแท้งนะฮะมันก็รู้อยู่ว่ามันฆ่ายากนะฮะประเด็นคือมันฮิวได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็ใช่ครับผมก็เก็บเอ็ดเซนต์นะฮะเป็นความสามารถของเขานะเทรดของเขาตอนนี้ก็พยายามจะเคลียร์เมิร์กนะครับเจ้าตัวฟักทองพวกนี้นะฮะเมิร์กนี่ถ้ามันเข้าถึงหน้าป้อมนะครับมันจะวิ่งระเบิดเข้าใส่นะครับซูซายสควอตนะครับแต่ถ้ามันเดินทะลุป้อมไปมันถึงคิวลิ่งโซนมันจะยิงใส่คอเลยนะฮะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยทีเดียวต้องรีบเคลียร์มันนะฮะเอาฮุกมาอย่างน้อยครับโดนโอ้นี่มันกลางรอเลยที่ว่ามันคอมโบเดิมๆอ่ะ
ถูกวิ่งเข้าไปครับจับแล้วหน่อยโดนสตาร์ทเอาวิ่งก่อนเอาวิ่งก่อนโอ้โหวิ่งดาเมจเพิ่มเยอะนะได้ติดดาเมจอยู่น่าจะกินก่อนน้ำขอโทษเซฟกันได้ดีครับทั้งมอร์ฟิเรียนแล้วก็เมลดีฟนะครับมันเป็น2ตัวที่แบบเซฟเพื่อนได้ดีมากแล้วผมเริ่มจะเห็นคอมโบเขาแล้วครับคอมโบคือฮุกมันมาแล้วกางรูทไปรอนะฮะตอนนี้ดีฟครับโดนแก๊งครับโอ้ยฟอร์ตเอาวิ่งครับและเอาโดนดาเมจน่าจะกินน้ำรอดครับดับไฟมาครับหมอดงเอาอีกแล้วครับรอดอีกแล้วฮะและเลเวล10ก่อนครับอัพมาเป็นโพลีบอมนะฮะส่วนเนฮาก้ากับอะแดปเทชั่นหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเป็นไอโซเลตน่าจะเป็นไอโซเลตครับโอ้โหโดนอาร์เคนไฟเข้าไปนะมาเอามูลดินอยู่กลางวงเอ้าโดนทันแกร็บไม่โดนนะตันไปฟอร์ตองบีโปรเทคไว้นะครับเอาตอนนี้โดนดาเมจแต่มาอู้ปล่อยพิซซ่านะไม่ได้3ตัวตอนนี้เซตอัพแล้วตอนนี้โอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วคอมโบนี้มันกินแล้วพาเข้าบ้านครับตะวุลดินบอกว่าโดนได้ครับส่วนด้านของไทคัสก็ตามไปเก็บเมดีฟนะครับแม่ก็ดูจะเป็นคอมโบที่ดีนะครับแต่ว่าเขาไปเอาตัวแทงค์อย่างวุลดินเข้ามาซึ่งมันโดดถอยได้นะฮะวุลดินเมื่อกี้เอาโพซิชั่นอย่างดีเข้าไปจังเขากินเลยแล้วกันแต่กลายเป็นฝั่งของ AA ที่ตาย2นะฮะก็ทีมีเข้ามาเป็นฟอร์ทเวฟโอ้โหแล้วถึกมากๆเลยนะฮะเขาใช้เทรสตัวเองฮีลขึ้นมาซึ่งอัพอันนี้มาเพราะว่าต้องการกันไดฟ์นะฮะของใช่ครับเป็นแล้วมันก็ขัดจังหวะได้ดีด้วยฮะมันชื่อสกิลชื่ออะไรนะจำไม่ได้เวฟออฟฟอร์สเออเวฟออฟฟอร์สน่าจะประมาณนั้นฮะไม่เวฟออฟฟอร์สก็กราวิตี้อะไรสักอย่างครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันมันเป็นทาเลนท์ที่ไม่ค่อยเห็นคนทับมาใช้เลยนะฮะพวกคนส่วนมากจะเอาดิสติเกรดมาเพื่อจะให้มันสโนว์บอลอะแล้วมันก็จะมีเทสล้างคูลดาวน์ให้ใช่ไหมเอาฮุกได้ไววิ่งมาแล้วกินไปเลยโอ้มาแล้ววับเขาวางด้วยไววิ่งตายทันทีครับคอมโบนี้แล้วเขาได้ซัพพอร์ตหนึ่งเดียวด้วยครับมันเลยทำให้ดิจิทัสไฟต์ต่อไม่ได้นะครับ This combo ตัวระเบิดไหมครับอ๋อเขาพยายามประคองครับประคองให้อ๋อเขาอยากดึงเขาอยากให้เมิร์กมันไปถึงคิลลิ่งโซนครับแต่ว่าไม่ถึงฮะโอ้ยยางนะผมว่าเนี่ยนี่มันเมตาแอบิวส์จะต้องบอกว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในโปรซีนหรือในพับบิกเกมอะไรก็ตามนี่มันเป็นอะไรที่ใหม่มากต้องเป็นตำนานแน่ๆเปิดวิชั่นก็คือจริงๆเมดิฟเนี่ยเขามีดัสออฟเพเรนซ์ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเข้าตัวมาอีกแล้วกินแต่ว้าวอีกแล้วมันมาอีกแล้วโบลี่บอลด้วยยันทุกอย่างโอ้แล้วยังกลับไปตามสู้ต่อด้วยนะครับพวกเขาจะไม่หมดตอนนี้วอร์วิสตันไว้นะครับดาร์ควอร์มาก่อนตอนนี้เนี่ยการบุดหนีไปแล้วครับของเขาจะมาเก็บเอาซ่านะครับเขามาปวดได้ทันด้วยครับโอ้แต่โดนมินิกันหนักมากเลยครับต้องบอลโร่หลบไปก่อนนะตอนนี้กดยุบต้องมาแล้วมีฟอสเอาวิววิ่งตอนนี้ดาเมจซีเวนได้เยอะมากนะครับโดนฮุกอ้าวใช้คัสโดนเข้าไปเดินไม่ออกมาได้ครับรันกันได้ทันครับแล้วมีเวลฟอร์สกับผลักจังหวะจะให้เขาเกรนถอยกลับมาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเซราทูครับที่เก็บข้างบนไปได้ครับสำหรับเอาต้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ใกล้มากกว่านี้นะครับอีกเอาต้าหนึ่งหรือต้องเสียให้กับฝั่ง AA ไปครับแต่โดยรวมแล้วคอมโบนี้นี่มันไม่ใจจริงๆนะฮะเพราะตอนนี้ทีมลิงจ้าก็ยังนำอยู่นะฮะทั้งเลเวลแล้วก็เลือดนะครับของพอแต่เขาชัดดาวตัวหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์จริงๆเลยนะครับเพราะว่าโพลีบอมมันกูดาวน้อยแล้วเขายัดโพลีบอมใส่อย่างเมื่อกี้ครับมูราดินคือเรามองว่าเออเป็นตัวแทงค์ที่แบบหนามากโดดหนีได้แต่เขายัดทั้งรูทและโพลีบอมใส่คือคุณหมดโอกาสนี้เลยนะฮะโดยรวมแล้วค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเมิร์กเลนล่าง2อันนี้มากๆเลยนะฮะเขายังไม่ได้ไปเอาข้างบนกันเลยนะฮะสุดเดฮาก้ามุดไปเอาข้างบนได้เอาอีกแล้วภาพเติมๆออกคราวนี้มีดิฟไม่อยู่ครับเลยเอาเข้ารูทครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นเซราทูละนี่ครับเขาตามต่อตามไปแล้วตอนนี้ว่างั้นกูโดนโพลีบอมไปนะครับอาเคียวยุบเข้าไปตามไปปุ๊บเดิน
จริงๆโพลีบอมนี่ก็ครูดาวน้อยนะครับมันก็ใช้แบบส่งเรทได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ว่าไงครับโดนโพลีมอร์ฟไปนะเป็นปูไปนะครับภาพเดิมๆฮะโดนว่าไงดักสวอมแบบอึดมากใช่ภาพเดิมๆพยายามเอาโฮลิฟายเพื่อจะให้เขาเดินถอยกลับมานะนี่นะครับแต่ผมก็เรียกมันได้เยอะนะเรียกได้สามตัวเลยใช่เสียงมากเลยนะเพราะว่าปกติแล้วไอ้ Qualify เนี่ยมันเป็นการเดินที่แบบ Unpredictable มากๆเลยนะฮะแล้วดีว่าเขาเดินกลับมาพอดีด้วยนะฮะแต่ฝั่งของ AA ตอนนี้ได้ไป5ป้อมแล้วนะครับสำหรับด่านนี้คือเมื่อคุณได้ป้อมนะครับป้อมจะกลายเป็นฝั่งป้อมของคุณนะฮะจริงๆแบบนี้จะมีฟีเจอร์อีก2อย่างก็คือเอาพอเล่นเกมมานานๆเนี่ยป้อมจะอัพเกรดป้อมอัพเกรดแล้วแล้วก็ประตูนะฮะหลุมตรงกลางจะเปิดขึ้นมาได้ตอนนาทีที่12ครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโผล่มากลางแบบนี้เลยเอาละครับดิฟกันเข้ามาแบบนี้อีกแล้วนะครับสิบฟุตครับและโอ้แล้วปาวาร์ปอีกแล้วครับทำไงกับมูรินครับยัดทุกอย่างใส่ครับและยังไม่ตายแต่โดนใบอยู่ครับเขายัดไปถึง3อันติด้วยกันครับเพื่อจะฆ่าเมนแทงโดนทิ้งเนี่ยแต่กล้ามาลากกูดานและติดรูทด้วยกูดานต้องไลฟ์เดนไหมไม่ทันครับนี่เป็นทีมที่จัดการตัวเดียวได้เก่งมากๆจริงๆนะฮะแต่ว่าซีราทูพยายามไปตัดในส่วนของเอาท่าอยู่นะฮะหรือเอาท่าบนครับเขาชัดดาว2ตัวแล้วคือด้วยความที่โพทอลนะครับถ้าคนใช้เก่งเนี่ยมันจะใช้ในการถอยเข้าถอยออกได้ดีมากๆเอาละฮะตอนแรกบอกว่าต่างกันใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเริ่มตามมาแล้วนะฮะห่างกันแค่4 HP ท่านครับสำหรับคอนะฮะและการเล่นของเขาเนี่ยคือโปรทีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นโปรทีมเกมไหนในโมบ้าก็ตามวิชั่นเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมการที่มีตัวมาเปิดวิชั่นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมีความโกงมากๆเลยในสำหรับเกมอย่าง Hero of the Storm ที่มีวิชั่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้ซื้อนะครับใช่ตอนนี้ประตูตรงกลางเปิดแล้วและด่านนี้ก็ไม่มี Watch Tower ด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็เห็นเป็นคลื่นๆนะฮะสำหรับตัว Invisible ถ้าสแลมไปเจอก็เช็คได้นะฮะตรงนี้อยู่กันทั้ง4คนนะฮะจะอ้อมเหรอฮะแต่ว่าดูจากมินิแมปแล้วเนี่ย AA เขากำลังรอคุณอยู่หรือเปล่านั่นไงตอนนี้ตัวฟอร์สเข้าไปครับสตันไปอีกหนึ่งทีแล้วทำเลือดหนักไปนะตอนนี้มีฟอร์สเอาวิวช่วยไว้ได้มีบอลที่สั้นเก็บไปที่3ตัวนั่นแต่ตอนนี้โอลิฟอร์สเขาจะออกด้วยพอโทครับพอโทแต่ไม่ทันโดนซีซีเดี๋ยวเป็นเลเซอร์บิวมาครับตอนนี้มีทวายไลท์ดรีมไปอีกนะครับโอลิฟอร์สเรียบร้อยครับมองวิลลิ่งจบตายครับมีมาทั้งหมดเฮ้ยได้ไอ้ได้กูดานด้วยครับอ้าวซิปแล้วล่ะครับมาจากกอชแน่เลยครับระวังลูกตายครับเมดีฟตายไปได้เลยครับเดราทูล้วงเข้าไปเอาเมดีฟแน่แล้วก็พลิกถอยออกมาได้นะฮะโอ้ไฟเมื่อกี้ทำได้ดีทั้งคู่เลยฮะทั้งสองทีมเลยได้ของฝากกลับมาบ้านหนึ่งตัวคือดิจิทัสพยายามจะเอามอร์ฟิเรียนครับเพราะว่าเขาต้องการชัดดาวน์ตัวฮิวแต่ว่าเบอร์เฟรียนตอนที่โดนดาเมจหนักเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าวอร์เพรสันเพื่อถ่วงเวลาแล้วเขาพยายามจะหนีด้วยโพทอลแต่ก็โดน CC ขัดเอาไว้แต่ก็มีฟอสออฟวิวฮะบล็อกดาเมจไปอีก2ตัวนี้เป็นตัวที่น่ารำคาญมากต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งนะฮะสำหรับเมดิฟอัพมาเป็นทางด้านของฟอสออฟวิวที่ทำการฮิลให้ด้วย 50% นะครับบอกกับคอมที่ประมาณว่าฉันจะต้องโดนหนักๆโดนเพ่งเล็งหนักๆแน่เลยตัวหนึ่งเนี่ยจะช่วยได้ดีมากเพราะมันจะมีช้อยส์หนึ่งก็คืออัพเป็นใส่ Force of View Circle ครับ Circle of Protection อันนั้นจะใช้ได้ดีในกรณีที่ว่าคอมเป็น AOE นะครับกำลังโดนตันไปครับตันได้แถบไปแล้วทำได้เท่าไหร่แต่มันคือใครครับมันคือก้อนเนื้อ ไม่เข้าอยู่ดีฮะเลือดหาสารอัลต้าเกิดแล้วนะฮะก็พยายามโป๊กกันไปโป๊กกันมาเพื่อจะขัดจังหวะในการเอาอัลต้านะครับซึ่งผมว่ามันต้องมีศพก่อนแล้วครับนะครับลากไปแล้วลากมาแต่สต็อปเปอร์บูนะตอนนี้สต็อปคอนเข้าไปครับคุยถึงว่ามันโอ้ได้ใครครับเป็นเซราทูเขาพยายามวิ่งไปวิ่งกลับเขาบอมโฮเมื่อกี้แล้วใช้ในส่วนของวอร์เพรสเซนต์เพื่อถ่วงเวลาการเป็นกับดักแทนนะอาการว่าไงครับโดนโจมตีหนักมากครับเรียบร้อยนะครับแลกกับชีวิตของเซราทูครับแต่เซราทูนั้นเหมือนกับเปิดการ์ดกับดักครับก็ได้มี2ตัวนะครับตอนนี้ก็เด
ได้ยิงอัลตาไป4ดาเมจนะครับตอนนี้12ต่อ20จะทูเมื่อกี้แบบนี้ฮะกินไปแล้วไงเปิดกราฟกับดักที่บอกไว้นะกลายเป็นถ่วงเวลาเพื่อนไปกลายเป็นโดนจับแยกกันชะงันนะฮะเอเลยแพ้ไฟไปฮะด้วยตัวเองครับเมื่อกี้คอมโบมันจะสวยแล้วแต่ก็คงเป็นบทเรียนครับว่าไม่ควรจะฮุบไอ้นี่มาฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยกระโดดได้ครับแม่นั่นแหละครับถ้ามีกอชนะก็น่าจะคูดาวครับติดคูดาวอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เริ่มต่างกันแล้วจริงๆครับแล้วป้อมล่างอ่ะเป็นของทางด้านดิจิทัสหมดด้วยนะครับดิจิทัสต้องการที่จะเลี้ยงเมอร์พวกนี้แล้ววิ่งเข้าตรงถึงหน้าบ้านเลยนะฮะสเปเชียลเดลิเวอรี่นะฮะฉะนั้นเขาจะต้องโซนฮีโร่ของน้องคาบออกไปก่อนนะฮะออกมาเขาไปเอาบอสก่อนเลยครับบอสนี่คือจะยิง4ดาเมจนะเข้าคอโดยตรงนะครับนะทาดาถ้ามีคนเห็นนะมีคนเห็นนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะเพราะต่อให้ลงไปแล้วถ่วงเวลาก็คือฆ่าตัวตายครับสรุปก็ยังไม่เอาเพิร์กเลี้ยงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่กลายเป็นเขาเรียกเหมือนกับไมค์เกมเขากดดันด้วยการที่ว่าพอเพิร์กไปเจาะคอที่หน้าบ้านคุณก็ต้องลงไปเด็บฉะนั้นคุณจะไม่มีเวลามายุ่งอะไรกับบอสที่เขาจะเอานะครับเป็นจิตวิทยาไปนะเขาก็จะเอาเพิร์กเลนบนอีกนะฮะก็จะเอาป้อมจริงๆแล้วถ้าเกิดดาเมจที่ได้จากตัวอัลต้าเนี่ยก็ตัดป้อมที่เรามีตอนนี้ก็เป็น3ต่อ5นะครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะซึ่งเลดเกมเนี่ยมันจะประมาณว่าเป็นการรวมพล5คนกันไถบ้านนะเพื่อเอาป้อมมาเป็นของตัวเองนะนี่หมิงอัพเป็นอาร์เคนมิสไซล์5ลูกนะก็เห็นอัพอันนี้กันเยอะนะแม้ว่าใช้มานาโคสมากขึ้นแต่ว่ามันช่วยรีด DPS ได้ดีนะฮะในสำหรับทีมเกมนี้ที่ต้องการดาเมจด้วยนะฮะโอเคครับจะให้ดิจิทัสได้ไปอีกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาโดนอุ้มก็จะรันกันนี่คือเปิดวอลรอนะเปิดโปรโตรอนะครับและแน่นอนว่าเสียคูดาวโปรโตครับพลาดครับตอนนี้ว่าไงเรามีโคตรรีบปลอมไปนะครับตอนนี้กดกอจับกินไม่ได้มีตัวเขาต้องมีคูดาวอีกแล้วครับแจ็คขึ้นเลเซอร์วิวครับเรื่อยๆครับตอนนี้โอ้มีฟอสเอาวิวมาพูดถึงไม่ได้นะคอนฟิเนียร์ตายไปแล้วเขาเลือดเดือดน้อยเงินนะครับกว่าที่จะจับไปได้2ตัวครับตอนนี้โดนพลีมอฟไปอีกนะครับซิชไม่รอดครับอีกหนึ่งทิ้งต่อไปนะตอนนี้ทั้งแกร็บมาได้1ตัวนะโอ้โหเลยที่เปิดอวตารครับโอ้โหแล้วไดฟ์และทีมไวฟ์เลยครับทีมไวฟ์ครับพังเลยครับไฟนี้ครับเกิดจากความผิดพลาดของคอมโบที่เขาเชนเงินไม่ติดเพราะเขาจ่ายโปรโตคอลไปแล้วทำให้ดีทัสรู้เลยว่าไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับเลยเป็นจังหวะของดีทาสให้พุ่งเข้าทำเลยฮะแล้วเขาจะไถป้อมทั้งหมดของคุณนะเพื่อที่จะเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูกันพอโทมันเสียคอมโบใช่ไหมครับเขาก็เลยโดนดายทันทีเพราะว่าไม่มีอะไรให้เล่นครับ AA ไม่มีอะไรให้เล่นและดูสติชครับไปกินใครมาซินาทูเจ้าเก่าแล้วไงครับวอร์พีแซมเหมือนเดิมฮะกับดักไงฮะเปิดการ์ดกับดักโดนจัดการซะเองแล้วมันกลายเป็นว่าแทนที่จะแบบโซนศัตรูใช่ไหมโอ้ก็ชนะแล้วใช่ครับก็เลยไม่แคร์นั่นแหละครับเป็นความผิดพลาดของฝั่ง AA ครับทำให้ดิจิทัสชนะไปครับอย่างที่ดิจิทัสดราฟครับบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะเล่นง่ายๆอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ขอบคุณ AA ครับที่มาเล่นอะไรเขาเรียกอะไรสนุกแปลกๆให้เราดูนะฮะรับไป 2-0 นะเรียกได้ว่าเด็ดขาดทีเดียว When you win one fight granted the 5-0 wipe it almost always end that way but even if it was 2 to 3 kills they put themselves into a position to make sure when they get that small victory they make it an actual game victory very heads up play coming out from Dick I mean team Dignitas the number 1 seed of Europe they have to be proud of themselves a beautiful 2-0 victoryJust bring in the pain to Astral Authority. What a start to BlizzCon. Kaldor, let's talk about that game. I mean, I'm very happy, of course, with the 2-0 for Europe, but I have to confess that I, especially after game 1, expected a 2-1 here at the least. So that was a lot closer. The AA played fantastic, I feel. And after the last fight, we also saw AA constantly ahead in kills.
Dread Talk during the game already about that. It's beautiful to watch these kills, but at the same time, of course, you need to win the objective to really win the game here. And we actually prepared like two clips, and the first one is one of those kills. It was actually pretty beautiful. So let's just look at that again, I guess. Was one of the kills that we had up in the top lane when Brightwing all of a sudden had a bit of a problem there. And also was one of those moments when you said just shortly afterward that at the bot lane, in the meantime, there was still a fort that I eliminated. Let's see what that first replay counter. So this is the moment we have, and here comes that hook again, and immediately the root is down. They don't even need it because the gorge comes in, and at that point they just obliterate the tower, but you can already see on the minimap how one of the towers is taken. But this is exactly what Astral Authority was like trying to do with the entire game long. Trying to go for the kidnap, and there's just no way going in and saving that target unless you're a Mirrodin that is able to jump out, or Bakery somehow gets that cleanse over that moment. So that was perfect play on the side of Astral Authority, but when it came to the map, that's where they really suffered. I mean, I like the strategy in theory, especially as you say on the map, but when it comes to a potential team fight down the line, you do not have as much power guaranteed. We all know that Stitches, yeah, he's not as great as terms of a solo warrior at the front or even as a duo warrior. They really wanted to try out with the Dahaka, but didn't quite hit the mark for them each time. Yeah, I mean, That was one of those fights that we saw in the middle, and in this instance, you can really see how True random numbers of it, and then the turnaround attempt as we immediately have the Void Prism going down. But it also shows a little bit that Dignitas is able to confirm team fight. They go in, they don't have the damage output just yet. The number of how Astral Authority actually starts turning around against them. So if you don't take Astral Authority down immediately, they still got your number, drop that portal, and we see Gul'dan in this case eliminated. So it was this entire back. เป็นคุณสิราวิทย์ดีสมุทรอยู่หรือเปล่าครับสิราวิทย์ดีสมุทรครับผมคุณสิราวิทย์ดีสมุทรครับผมเป็นผู้โชคดีได้รับ10ดอลลาร์ Battle.net Card นะครับอย่าลืมโดเนทสมุทรให้ผมด้วยนะครับผมไม่มีเลยนะฮะได้รับรางจากนายอาร์มไม่ใช่นะไม่ใช่นายอาร์ม This was really the big engagement when we saw them going straight for the kill. Jay initiated the entire thing. It was starting to knock someone out, and this was just absolutely beautiful. เอาละครับวิธีรับรางวัลครับเข้าไปทักในช่องแชทของ inbox ของ The Dreamcaster ครับผมและเดี๋ยวทีมงานจะประสานงานต่อให้ครับผม That gave the timing window, especially with those huge death timers that we had, for them to get every single one of those bell towers and then just simply claim victory. You see so much zoning potential out of almost all of their abilities as well. It's not only horrify; it's the fact that when they horrified, they placed a drill in between a few of their members and then isolated two away, so they weren't able to actually come and help. And then that drill, as a result, is doing so much. Okay, ครับอย่าพึ่งเสียใจนะฮะยังมีใบหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ครับรอรับชมคู่ถัดไปครับGotta give a lot of props to Astral Authority, though. They had a great run here. At the start of this season, really weren't looking like one of the favorites for North America, but in the end, that they showed that they are definitely one of the best. Well played by them. At the same time, I also want to say, though, that we have seen some fantastic cleanses in this game. Like some of these hooks that were there, even if you couldn't dodge it, like just like getting away from that situation again, the jumps that we had on the side of JPL, going up against such a composition is incredibly annoying. So them mastering that, that gives me a lot of hope seeing them going forward in the tournament. Yeah, and I think Bakery did a really good job throughout both of the games with his cleanses on both of the combos coming out from Astral Authority. And so hopefully that's something that they can really use to their strength as they move on through this tournament. Well, guys, we've got our esports correspondent, Anna Prosser Robinson, with a special interview. Anna, take it away. Thank you, Jake. I am, thank you, Jake. I am on stage with Bakery. Congratulations. You must be feeling amazing, after, be that feeling amazing after that match. You are? I think you are. It sounds like the crowd is too. Let's go back, though, rewind, get back to where we were during game one.
Kaldor said he thought that was one of the best games you guys have played in the entire Fall Championship. Would you agree with that? I actually disagree quite heavily with that. I think we made a lot of basic mistakes, a lot of deaths that didn't need to happen. There should have been some deaths that didn't happen. And overall, I think we're actually pretty disappointed, but we won it anyway, so we're still happy. Well, that's good. And then moving into game two, we saw some strategies we hadn't seen a lot in this tournament. We saw the Stitch's portal play that looked like it could be kind of scary, but was that something you guys were already prepared for? Because you seemed to be able to handle it. So we knew they'd probably try something off the wall. They are very well known for that. And as you can see, they execute it very well. And in our minds, that was the only way that they could win the series, was a strategy like that and executing it properly. So all of our preparation for this match went into trying to play against those kind of compositions. Very well thought out. And I want to ask, because we love to hear about in-game strategy, because we all love playing the game, but I want to ask on the human level, I know that you guys have invested a lot in this tournament, you're, as a team, as individuals, and I wanted to know, what are you hoping for in terms of payoff, in terms of what will make it worth it to you? How will your lives change after this tournament? To me, winning it is the only thing that can make it worth it, but honestly, with all these Koreans around, I think that's a bit unrealistic. So getting to the finals is our target. I think we'll be happy with that. And if you do, what will that mean to you and to your team and your organization after the fact? The investment that we had for this tournament with the career boot camp and how much practice we've been putting in is huge. So it'd be such a huge relief to actually achieve our goal in this tournament. Awesome. Well, we wish you absolutely the best of luck as you move forward. And fans, don't worry. We'll be coming back with more Heroes of the Storm. It's Zero Panda versus Denial coming up next. The Heroes of the Storm Fall Championship is sponsored in part by Intel, T-Mobile, NVIDIA, and Republic of Gamers.